มาดูเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะมีกระแสข่าวลือแล้วก็ส่งต่อข้อมูลกันบอกว่าจะมีการปรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตัวเลขที่เขามีการแชร์กันเนี่ยนะคะข่าวลือที่ออกมาบอกว่าผู้สูงอายุที่อายุ60ปีจะมีการเพิ่มเงินเป็น700บาทอายุ70เพิ่มเป็น800อายุ80เพิ่มเป็น900และอายุ90ปีขึ้นไปจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทนะคะกระแสข่าวที่ออกมาแบบนี้ล่าสุดกรมกิจการผู้สูงอายุออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะคะการจ่ายเงินในปัจจุบันนี้ยังเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดคงเดิมนะคะโดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2552นี่คือให้เห็นชัดเจนหน้าจอซ้ายมือที่ขึ้นว่าไม่จริงอันนี้เป็นการที่มีส่งต่อข้อมูลการตัวเลขที่อ่านให้เพจฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายจริงอยู่ทางด้านขวามือค่ะอายุ60ถึง69ปีอยู่ที่600บาทต่อเดือน70ถึง79ปี700บาทต่อเดือน80ถึง89ปี800บาทต่อเดือน90ปีขึ้นไป 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากการประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนผู้สูงอายุครั้งที่7ทับ2561เมื่อวันที่31กรกฎาคมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการมาตรการให้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทแต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีจะได้รับเพิ่ม50บาทต่อคนต่อเดือนรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีอันนี้ได้รับเพิ่ม100บาทต่อคนต่อเดือนค่ะงวดแรกจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15สิงหาคมให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ไปเบิกเงินได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยค่ะข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะมีการบิดเบือนกันได้นะคะดังนั้นต้องตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะถ้าเกิดผู้สูงอายุที่บางทีอยู่บ้านคนเดียวพอเห็นว่ามีการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นแต่มาดูเงินในบัญชีของตัวเองแล้วไม่ได้รับอาจจะทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกเอ๊ะทำไมมีความสงสัยเข้าใจผิดสร้างความสับสนต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้เกิดความชัดเจนก่อน